สวัสดีฮะสวัสดีฮะสวัสดีทีมงานวันนี้คนเยอะวันนี้คนเยอะวันนี้คนเยอะสวัสดีสวัสดีตกใจคือเอางี้เนี่ยเดี๋ยวปิดเพลงก่อนโอ้กูสเปซนะแล้วก็คือทำกันมาเนี่ยหลายคลิปแล้วนะหลายคลิปแล้วก็จนเราเริ่มจากเหมือนเป็นชนกลุ่มน้อยที่อยากจะมาพูดถึงอุปกรณ์ที่มีอยู่แล้วจนตอนนี้มันก็เริ่มบานปลายออกไปนะครับตอนนี้กองของเราเนี่ยใหญ่เทียบเท่ากับกองแบทแมนที่จะเข้าฉายในปี2022คือผมจะจับประเด็นจากคอมเมนต์เนี่ยเวลาเราออกกูสเปซไปแต่ละคลิปเนี่ยเรื่องไมโครโฟนบ้างละเรื่องการจัดเก็บสายไฟหรืออะไรก็ตามครับจะมีอย่างหนึ่งที่ผู้คนเนี่ยถามถึงเยอะที่สุดติดท็อป3แล้วกันนั่นก็คือเรื่องของหูฟังซึ่งผมเองก็ได้บอกไปบ้างแล้วว่าที่ใช้อยู่เนี่ยมันไม่ใช่1 2 3 4ตัวคือมันระหว่างทางเนี่ยที่เรานั่งเล่นเกมหรือว่าเป็นพี่กู๊ดสเปิร์มทำกู๊ดสเปซมาเนี่ยผมซื้อหูฟังไปประมาณสัก7ตัวแล้วมั้งแต่ว่าวันนี้เนี่ยมันจะมีหูฟังนึงที่เมื่อกี้ใช้อยู่แล้วใช้อยู่นานแล้วแล้วก็เขาก็ยังผลิตอยู่เรื่อยๆนะเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวมาว่ากันเอาอย่างงี้ผมจะบอกคุณว่า1ในหูฟังที่ยอดเยี่ยมที่สุดของโลกใบนี้เนี่ยคุณจะต้องไม่พลาดการคิดถึงแบรนด์ Sennheiser ซึ่งมันก็จะอยู่รอบตัวเราอยู่ในกองถ่ายเป็นไมค์ไวเลสที่ใช้กันอยู่เป็นไมโครโฟนบนเวทีเป็นหูฟังอินเอียร์มอนิเตอร์ที่ใช้ร้องเพลงคราวนี้เนี่ยอยากจะถือครอง Sennheiser ยากไหมจริงๆไม่ยากมันมีตั้งแต่รุ่นแบบใช้งานกันทั่วไปจนยาวไปถึงหูฟังเรือนแสนนะครับซึ่งมีให้เลือกแบบเอาแล้วแต่กำลังของคุณเลยวันนี้ผมจะแนะนำ3 รุ่น 3ราคาเบากลางหนักซึ่งยอดเยี่ยมทุกอย่างยอดเยี่ยมทุกรุ่นนะครับเราเริ่มจากตัวจิ๋วสุดไหมเพราะว่าอันนี้ซื้อง่ายขายคล่องแล้วขายดีอยู่แล้วด้วยปังไปเข้าอินเสิร์ตตรงนู้นอันนี้คือ Momentum True Wireless 2นะครับนี่คือเป็นเจนที่2แล้วเจน1เนี่ยก็ขายถล่มทลายเจน2เนี่ยพัฒนาขึ้นมาแน่นอนนะครับนี่คือหูฟังบลูทูธคุณภาพเสียงคมชัดแยกรายละเอียดเครื่องดนตรีได้ดีมากนะครับแล้วก็สำคัญคือไม่ว่าคุณจะใช้โทรศัพท์ในระบบใดนะครับทั้ง Android หรือว่า iOS เนี่ยใช้ได้หมดเลยนะครับข้อดีที่เกิดขึ้นที่ผมเจอเนี่ยคือมันค่อนข้างฉลาดเชื่อมต่อง่ายแล้วก็มีแอปพลิเคชันที่จะสามารถเลือกปิดเปิดได้ว่าคุณจะใช้กับ device ตัวไหนสำคัญกว่านั้นซึ่งผมไม่แนะนำให้ทำคือคุณสามารถอยู่ห่างจากสมาร์ทโฟนของคุณได้หลายสิบเมตรซึ่งเราจะทำอย่างนั้นทำไมคือคุณจะวางโทรศัพท์ไว้ที่อำเภอหนึ่งอย่างเมื่อกี้แม่ก็วางไว้โต๊ะกินข้าวแล้วแม่ก็ไปทำเกี๊ยวอ่ะถ้างั้นเหมาะกับแม่นะครับเพราะว่าอันเนี้ยห่างได้หลายสิบเมตรโดยที่เสียงดนตรีทุกอย่างยังคมชัดแล้วก็คงคุณภาพเหมือนเดิมนะครับจริงๆแล้วหูฟังที่เป็น True Wireless แบบนี้มันเหมาะกับการออกไปข้างนอกมันควรจะตัดเสียงรอบข้างได้ด้วยนะครับไม่งั้นเพลงที่เราฟังอยู่มันอาจจะมีเสียงอื่นๆข้างนอกมารบกวนดังนั้นเนี่ยเจ้า Momentum True Wireless 2เนี่ยนะครับก็มีระบบตัดเสียงรบกวน Active Noise Cancellation แนบมาด้วยซึ่งพัฒนามาแล้วในเจนที่2นะครับสามารถลดเสียงรบกวนประเภทเสียงฮัมต่ำๆได้เพิ่มขึ้นเสียงนั้นน่ารำคาญที่สุดเลยคุณที่สำคัญแบตเตอรี่ทนทานครับสามารถฟังเพลงได้นานต่อเนื่อง7ชั่วโมงหรือคุณจะใช้คุยโทรศัพท์ได้7ชั่วโมงเหมือนกันแต่ใครจะคุยกับคุณเนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับแล้วก็ถ้าเกิดคุณใส่ในเคสชาร์จเนี่ยมันจะอยู่ได้ถึง21ชั่วโมงนะครับราคานะราคาสำคัญมากที่สุดคือคุณภาพดีหน้าตาหล่อเหลาแบบนี้ 8,490 บาทรุ่นถัดมาดีกว่านะครับรุ่นนี้เนี่ยเก่าแก่คือไม่ใช่ว่าอันนี้มันเก่านะแต่ว่า Sennheiser HD 650เนี่ยยืนระยะเวลามานานมากปี2000ไม่ใช่มันจะประมาณปีแถวๆ 2004-2005 คือยืนระยะเวลามานานมากแล้วก็เป็นหูฟังที่ขายดิบขายดีจนใช้มาถึงปัจจุบันเนี่ยก็ยังขายอยู่ตอนนี้นะครับอ่ะผมเล่าให้ฟังก่อนว่านี่คืออะไรในมือผมนะครับนี่คือหูฟัง Sennheiser รุ่น HD 650เป็น Audio File แบบเปิด Open Back เนี่ยนะแล้วก็เป็น Full Size Over Ear คือใส่สบายมากคือครอบไปเลยครอบเบาะไปเลยมันก็จะไม่ได้มาเบียดหูเผื่อใครหูใหญ่หูกลางหูโตอันนั้นใส่ได้หมดทุกคนนะครับถูกจัดอันดับไว้ในหมวด Audio File เป็นหูฟัง Dynamic แบบ Open Back นะครับที่ได้รับการพัฒนามาจากรุ่น HD 600หรือว่า HD 600แล้วก็ยังมีอีกรุ่นนึง Step ถัดไปเป็น HD 660นะครับซึ่งผมเนี่ยเจ็บปวดมาหมดแล้วคือเสียทรัพย์ให้กับเซนเซอร์มาครบทุกอย่างแล้วนะครับพื้นผิวภายนอกเอาบอกก่อนว่าไม่ใช่เอ้ยเขาอยู่มานานแล้วเขาไม่สวยหรือเปล่าเท่นะภายนอกเคลือบไทเทเนียมสีเงินคุณภาพสูงนะครับวัสดุการหน่วงที่พัฒนามาเป็นพิเศษจากเหล็กตาข่ายทนต่อทุกสภาพอากาศแล้วก็สำคัญคืออันนี้ถอดได้นะเป็นสายแบบนี้สองพินแบบนี้นะสายเคเบิลที่เขาให้มานะครับอันนี้เนี่ยออกแบบมาเป็นพิเศษนะครับผลิตจากทองเหลือง OFC คุณภาพดีแล้วอยากคุณอยากจะอัปเกรดสายอะไรคุณก็ไปหาที่คุณชอบใจได้สำคัญเลยนะครับราคาครับ 9,790 บาทเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าผมเคยซื้อ
เอาจริงๆนะ 18,900 ผมไม่เคยเห็น HD 650เนี่ยทำโปรโมชั่นหรือลดราคาลงมาต่ำกว่า 10,000 หรือ 12,000 เลยแม้กระทั่งในหน้าเว็บไซต์ของ Sennheiser Thailand เองด้วยซ้ำเนี่ย 18,900 18,900 เช็คดีๆนะผิดหรือเปล่าถ้าไม่ผิดคือคุ้มมากนะครับคือซื้อตอนนี้เนี่ยก็เก็บไว้ใช้ได้อีกหลายปีนะครับนี่หูฟังระดับตำนานนะคราวนี้เนี่ยมันมาถึงตัวที่มันคือไฮเอนด์แล้วอะคือดูกล่องดูการบรรจุมาเมื่อกี้ผมอันนี้ผมยืมนะผมบอกก่อนผมยืมมานะคือผมเองก็ยังไม่ได้มีเป็นของตัวเองนะครับแต่ถ้าวันนี้ได้ทดลองแล้วรู้สึกลุ่มหลงในหูฟังนี้เนี่ยไม่แน่เหมือนกันนะกระเป๋ามีสะเทือนเหมือนกันนะครับเปิดให้ดูก่อนโอ้โหตายละแค่กล่องก็คืออย่างนี้นะคนที่ชอบหูฟังหรือชอบพวกอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยจริงๆไอตัว product มันเนี่ยก็เป็นส่วนสำคัญนะแต่จริงๆพวกบรรจุภัณฑ์เนี่ยพวกแพ็คเกจจิ้งทุกอย่างเนี่ยมันทำให้เราตื่นเต้นนะครับอุ๊ยโหมันแค่ขอบหูฟังโดนมือเนี่ยก็รู้สึกดีแล้วอะคือมันรู้สึกแพงอะไม่ต้องรู้สึกแพงมันแพงใช่ครับยังไม่ได้ลองฟังนะแต่คุณภาพของงานผลิตงานประกอบเนี่ยอย่างสายสัญญาณต่างๆอะดูคือมันจบเลยอะแล้วก็อันนี้เป็นคู่มือนะมาในรูปแบบของ Set Drive นะครับโอ้โหเฮ้ยไปลองดิถ้าเป็นนาฬิกาเขาบอกว่าลองขึ้นข้อดูถ้ามันเข้ากับมือเราเนี่ยมันก็แปลว่าเหมาะใช่ไหมแต่อันนี้เป็นหูฟังแล้วก็เราลองขึ้นหูดูถ้ามันใส่แล้วรู้สึกดีเฮ้ยดูดีว่ะเฮ้ยดูเท่ว่ะอ้าวแล้วในกล่องนะครับเมื่อกี้นอกจากตัวหูฟังสายสัญญาณแบบ 6.3 นี่นะฮะแล้วก็ยังมีสายแบบบาลานซ์มาให้ด้วยเผื่อใครที่ฟังเพลงแบบจริงจังกับอุปกรณ์ของคุณนะครับก็ครบถ้วนอ่ะอันนี้เอาสเปคไปฟังกันก่อนนะก่อนที่ผมจะลองนะฮะอันนี้เขาเขียนข้างๆว่าเป็น High Definition Driver นะครับโอ้โหเหลือโหดตอบสนองย่านความถี่ต่างๆได้ครบถ้วนนะครับจะเรียกว่าระดับเทพก็ได้นะครับตั้งแต่4เฮิรตซ์จนถึง 51,000 เฮิรตซ์ครับเหมาะกับใครครับแน่ๆอันนึงเหมาะกับผมแล้วตอนนี้ผมรู้สึกถือแล้วรู้สึกดีเหมาะกับนักฟังเพลงจริงๆก็ทุกสายแหละนะครับนักฟังเพลงที่ต้องการคุณภาพถึงขีดสุดของการขับเคลื่อนของเครื่องคุณแล้วอ่ะนะก็จะเป็นแจ๊สจะเป็นคลาสสิคอลจะเป็นอะคูสติกเนี่ยผมว่าไปได้หมดเลยหรือว่าและหรือคือมากกว่านั้นคุณอยากฟังเพลงอะไรด้วยหูฟังคู่นี้นั่นก็เรื่องของคุณนะครับเชิญได้เลยสำคัญคือราคาครับ 45,990 บาทถ้าเกิดคุณเป็นบิ๊กแฟนของ Sennheiser จริงๆนะครับคุณจะสงสัยเหมือนที่ผมสงสัยถามพี่ฟิล์มไปหลายรอบเลยเฮ้ยเช็คราคาดีๆสิผิดหรือเปล่าความเป็นจริงครับเช็คมาแล้วมันถูกต้องหมดเลยนี่คือราคาพิเศษสำหรับ Flash Sale สำหรับ11/11นี้นะและยังไม่รวมส่วนลดสุดพิเศษอีกมากมายนะครับคุณสามารถเข้าไปสั่งซื้อได้ที่ Last Mall แล้วก็ Shopee Mall นะครับของมีจำนวนจำกัดตั้งแต่วันที่11ถึงวันที่17นะครับกู๊ดว่ะ